งที่แล้วไทมี่ตัวแม่สะอาดล้ำนำตัวอื่นไปก่อนช่วงนี้ก็ถึงตาไทเกอร์กับโทฟี่ที่ต้องอาบน้ำให้ฉ่ำอุราว่าแต่ใครจะมีลีลาอาบน้ำได้ถูกอกถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างนางฟ้าเมย์กับนางฟ้าวุ้นเส้นไปดูให้เห็นๆกันจะเลยจ้าเอาละค่ะเพื่อนสองสาวพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะก็ลุยเลยค่ะเบาๆครับเบาๆโอ้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 
อันเจ้าหมดแล้วอ่ะโอเคออกแล้วอาบน้ำเลยเดี๋ยวต้องแรงก็ให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนมาแล้วยังไม่ได้เปิดเฮ้ยหนีก่อนอุ้ยเอ้ยฝากฝากล้างน้ำหน่อยไม่โดนไม่โดนไม่โดนร้านพี่อยู่เลยไม่เคยจบแล้วเมื่อวานก็โดนอ่ะวันนี้ก็โดนอ่ะวันนี้ดีกว่ายังไม่ได้ยักหูเลยอ่ะไม่ต้องหรอกทำไปเพราะว่าหมาเราไม่ได้คันหูตัวเนี้ยมันไม่จำเป็นได้อ่ะหนูก็อยู่ด้านนู้นไทเกอร์อ่ะพี่เมย์มาเอ้ยอย่าพูดเลยกับผมเบาๆสิเฮ้ยหนีก่อนหนีมาอยู่ด้านนี้รอดแล้วเฮ้ยมันสนิทแล้วอ่ะไอ้เด็กหนึ่งผมบอกว่าผมเจ็บตัวผมเจ็บเลยโดนแล้วโหยอะไรชั้นพูดมีอีกปะคะหุยไม่เอาอ่ะไม่ชอบเยอะนะใช่ๆๆมันต้องนี่ไงทําการผัดกาวตรงนั้นเกาวนั่นแหละเดี๋ยวแบบใจเย็นๆนะผ่อนคลายหน่อยโอ้ยไอ้เราก็นึกว่าจะเจ็บโอ้ยเอายังไงดีเนี่ยจะหนีทางไหนดีนะเอามาจะได้พร้อมๆกันตรงนั้นแหละครับเราตรงท้องนะตรงท้องนิดนึงนิดนึงแบบลองนะคะไทเกอร์นะตัวเล็กมากเลยอ่ะเพราะแบบว่าหนูเลยค่ะหนาวแล้วหนาวชิวชิวไหมคะชิวไหมคะก็เราคนนี้ก็เจ็บแต่ที่ไหนได้สบายสบายไม่แบบไม่ค่อยสิจะกระตือจะกระตือจะได้เริ่มไหมสบายเฮ้ยอย่าหนีเจ็บสบายโอ้โหนี่ก็อย่ามาเบียดฉันสิแหมกำลังสบายเลยใช่ไหมอาจารย์ตรงนั้นแหละเกาขานิดนึงเกาหัวนิดนึงนี่โอ้นี่เจ็บแล้วไม่ใช่เหรออ่ะไปลองเบียดค่ะมาไหมคะมาขอด้วยต่อไปอันนี้คือครีมนวดนะคะเสร็จแล้วเหรอเนี่ยลาดน้ำแล้วเหรอเนี่ยกำลังสบายเลยขอนวดต่ออีกได้ไหมโอ้ยเป็นยังไงบ้างคะนี่คือเจ้าของสุนัขของเรานะคะห่วงลูกตัวเองไหมคะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ค่ะเพราะ2ตัวนี้ไม่ค่อยสนถือว่าโชคดีที่เลือกตัวไม่ค่อยสนเท่าไหร่แม่น้ำเสียงเจ้าของสุนัขเหมือนกัดฟันพูดปากบอกไม่ห่วงแต่ในใจคงลุ้นระทึกคงไม่เคยนึกมาก่อนว่าน้องหมาสุดที่รักจะต้องมาอยู่ในเงื้อมมือของสองสาวเอ้าขอภาวนาให้น้องหมารอดปลอดภัยนะจ๊ะชอบอาบน้ำป่ะปกติพวกถ้าคนเนี่ยชอบอาบน้ำให้หมาค่ะแต่หมาไม่ค่อยชอบอาบมันจะวิ่งมันจะแบบดิ้นดิ้นหน่อยนิ่งอ่ะไม่ใช่แต่นี่ก็ดูนิ่งอาบนานแล้วนะเนี่ยอาบบ่อยค่ะเดี๋ยวจะต้องให้คุณเจ้าของแหมแค่เราก็ทำเหมือนอยากจะออกไปข้างนอกแต่ไตจีเราขาดพี่บอยกันค่ะพี่บอยสองคนนี้เป็นยังไงจากที่ดูแล้วเนี่ยก็โอเคเขาทำได้นะถ้าเขาตั้งใจถ้าเขาตั้งใจดูท่าทางคนไหนน่าจะเวิร์กกว่ากันคะเออคนนี้น่าจะเวิร์กกว่าที่ว่าเขารู้สึกว่าจะคล่องการแต่ความจริงแล้วเนี่ยพี่วุ้นไม่เคยเลี้ยงสุนัขสักตัวเลยนะคะนี่มีสุนัขอยู่สองตัวตัวใหญ่ด้วยอันนี้ก็อยู่เป็นเขาบอกเขาเนี่ยเขาดูอย่างช่างทำเงี้ยเหมือนว่าเอาหมาเป็นโรงงานเงี้ยเขาทำฟอกสบู่ฟอกอะไรอย่างเงี้ยคุณครูเสร็จแล้วหนึ่งตัวตัวนี้พัชร์ไอ้หนาน้องเมย์ทำอะไรน้องเมย์ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยน้องเมย์ใจเย็นเฮ้ยฉันใส่หนาหลายรอบเลยพัชร์ตัวไหนพัชร์ตัวอย่างนี้อ่ะพัชร์ตัวยูเนี่ยไม่ใส่ครีมนวดใส่แล้วเสียงกันนิดนึงใส่แล้วค่ะโอ้ยซับก่อนซับก่อนซับซับอาบน้ำน้องหมากลางวันแสกๆแบบนี้เนี่ยอะไรจะสวรรค์ปานนี้ซับนะลูกนะไม่ต้องสั่นนะค่ะปล่อยให้เขาเช็ดตัวเราไปก่อนดีกว่าเช็ดตรงนั้นละเช็ดนิดนึงอ่า
ตรงขาหน่อยข้างหลังหน่อยสิเอาล่ะเวลาผ่านไปแล้ว10นาที2คนนี้มีเวลาอีกได้มั้ยคะเดี๋ยวกันเนาะเปิดได้เลยยังเปิดอันนี้ยังไงนั่นแหละวุ้นเส้นเพิ่มความแรงเลยเพิ่มเลยเพิ่มเลยจะแทงไวๆจะได้โดนน้องเมย์ก่อนเอาละค่ะเวลาตอนนี้ผ่านแล้ว10นาทีสองสาวมีเวลา10นาทีเท่านั้นในการใดผลแปรงขนแล้วก็แปรงฟันสเปรย์ดับกลิ่นปากให้ลูกสุนัขเอาละค่ะพี่เมย์พี่มนเหลืออีก10นาทีเท่านั้นนะคะสองสาวมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจมากค่ะพี่มนล่ะคะก็มั่นใจนะคะโอเคอยู่อีก10นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาเรามาตามติดแต่ละคนกันแบบชัดๆจะได้ตัดสินง่ายๆมาดูลีลากันแบบเจาะลึกรายตัวกันเลยถึงเวลาแยกจากเจ้าตัวนั้นสักทีให้ฉันได้มีเวลาอยู่กับน้องเมย์2ต่อ2และตอนนี้น้องเบย์ก็กำลังแต่งหล่อฉันอยู่เฮ้ยสบายไหมคะไทเกอร์สบายดีจ้าไทเกอร์เป็นยังไงบ้างลูกไทเกอร์บอกไม่ต้องถามเลยแป้งสบายขนาดนี้อยู่กับน้องเมย์ด้วยสุดยอดสวรรค์แป้งให้ขนสวยๆเลยนะท็อฟฟี่สบายจริงๆท็อฟฟี่ท็อฟฟี่หนูรู้สึกยังไงบ้างอ่ะขอสัมภาษณ์ท็อฟฟี่หน่อยดีมากมากเลยล่ะจ้าสบายถ้ารู้ว่าสบายอย่างนี้นะโอ้ยยอมไปตั้งนานแล้วจ้าหวีเยอะนะจ๊ะไม่มีเหาไม่มีหมัดไม่ต้องห่วงน้องเมย์หวีไปเลยแต่ว่าระวังขนที่ร่วงนะจ๊ะตรงนี้เรียบร้อยเชียร์นั่นแหละจ้านั่นแหละจ้าเอาตรงนั้นแหละเอาตรงตัวอีกนิดนึงนะโอ้ยนั่นแหละใช่เอาสวยๆนะพี่วุ้นไทเกอร์กันดีกว่า How are you Tiger yeahI am fine สบายดีจ้ะ Thank you very much Yay สบาย I'm fine เอ้ย I am dog นะจ้ะไม่ใช่ fine อารมณ์ดีสบายสวัสดีค่ะพี่แป้งสวัสดีจ้ะนี่ใครก็บอกว่าคุณเป็นใครทำไมฉันไม่ใช่อ่ะฉันรู้นะว่าคนนี้น้องแป้งใครก็บอกว่าพอก่อนไทเกอร์ว่ายน้ำไม่แข็งด้วยไม่ค่อยถนัดพูดเป็นแต่ I love you เอ้ยสบายอย่างนั้นละจ้าสบายจริงๆทำให้นี่ดีกว่าเฮ้ยทรอฟี่คะสบายไหมคะลูกอ่ะอยู่นี่ทรอฟี่หนูเป็นไงบ้างสบายมากเลยจ้าหนูจะสวยที่ฮาร์ดใช่ค่ะใช่ค่ะจะบอกว่าสวยมากๆเลยใช่ไหมจ๊ะนั่นแหละจ๊ะโอ้ยสวยสวยทรอฟี่จริงๆชอบค่ะพี่มันใจกล้าเนาะมันว่ายน้ำแบบสบายมากเลยเฮ้ยใกล้จะเสร็จแล้วเริ่มจะแห้งแล้วเฮ้ยเริ่มหล่อละหล่อขึ้นอีกนิดนึงหล่อขึ้นอีกนิดนึงหล่อวันละนิดหล่อวันละนิดเวลาเหลือแค่5นาทีเท่านั้นนะคะสองสาวเฮ้ย5นาทีเร็วตรงขานั่นแหละตรงนั้นแหละเออดีตรงคอได้แล้วจ้ะเร็วจ้าสั่นนั่นแหละตรงหัวหน่อยไหมตรงหัวเร็วมาอีกอ่ะสี่นาทีเหรอเออไม่เป็นไรน้องเมย์ทำไปไกลแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยเป่าพูดพี่บุญเร็วจ้ะเร็วหมดเวลานะยังน้องแป้งมาช่วยเร็วจับตรงนั้นแหละขยี้นิดนึงเกาอย่าไปมองเขาสิเร็วโอ้ยเร็วคนใหญ่กว่าเขาอ่ะสวยไป
ไม่ซวยหรอกจ้าเพราะเห็นจากลีลาการอาบน้ำสุนัขของทั้งสองแล้วก็เข้าทีนะตอนนี้เราแอบส่งนางฟ้าแป้งออจิราออกไปเมาส์กับเจ้าของหมาและเจ้าของร้านแอบสืบว่ามีความคิดเห็นเป็นเช่นไรก่อนจะไปตัดสินให้คะแนนกันจ้าค่ะแล้วตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับเจ้าของสุนัขแล้วนะคะนั่นก็คือน้องแอนตี้ของเรานั่นเองเป็นยังไงบ้างคะจากที่เห็นน้องหมาโดนรุมสกรรมแล้วรู้สึกจริงๆก็ดูหมาสนุกสนานดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าบางตัวเขาจะมีนิสัยแตกต่างกันบางตัวอาจจะแบบกล้ากว่าบางตัวขี้กลัวกว่าอย่างของพี่วุ้นเขาจะแบบโทฟี่เขาจะแบบ alert กล้าๆหน่อยแต่ว่าไทเกอร์เนี่ยจะขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่เมย์ก็เอาอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าจากที่ดูแววดูทั้งสองคนอาบน้ำให้สุนัขแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าคนไหนจะมีแววชนะมากกว่ากันคะจริงๆสูสีมากๆเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าหมาของตัวที่พี่เมย์อาบไทเกอร์เขาตัวใหญ่กว่ามันจะแบบคอนโทรลยากกว่าต้องใช้แรงเยอะกว่าอย่างของพี่วุ้นเขาจะนิ่งกว่าเลยค่ะแต่ว่าพี่วุ้นเขาก็ละเมียดละไมเหมือนกันอะไรเงี้ยสูสีมากๆค่ะแล้วดูแล้วสุนัขของใครน่าจะรักคนผู้แข่งขันมากกว่ากันคะถ้าดูติดคนเนี่ยโทฟี่น่าจะติดคนมากกว่าน่าจะติดพี่วุ้นง่ายเลยค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอดูกันเนาะกลัวไหมกลัวว่าหมาออกมาแล้วเดี๋ยวขนฟูฟ่องหรือว่าเป็นอะไรไหมไม่กลัวดูท่าทางแล้วน่าจะโอเคโอเคเอาอยู่โอเคขอบคุณแอนตี้มากนะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาแอบถามเจ้าของร้านกันดีกว่านะคะว่าจากที่ดูทั้งสองคนอาบน้ำให้กับสุนัขเนี่ยดูท่าทางคนไหนจะสุนัขจะรักมากกว่าแล้วคนไหนจะดูมีแววกว่าคะคือพี่วุ้นเส้นนี้จะดูคล่องกว่านะครับครับแต่พี่เมย์นี่ก็คล่องเหมือนกันแต่จะได้สุนัขที่ตัวใหญ่กว่าก็คือแบบจะอาบลำบากนิดนึงกลายเป็นว่าคือพี่เมย์ดูไม่มีดวงเนาะเพราะเลือกสุนัขผิดตัวแต่ดูจากหมาจะรักใครมากกว่ากันคะก็เหมือนพี่เมย์นะ เพราะว่าเห็นอยู่ในแบบอยู่ติดตัวตลอดเลยไม่ยอมไปไหนเลยเกาะแขนกอดเลยพี่เมย์ตลอดเลยโอเคงั้นการให้คะแนนของเราในวันนี้ก็จะมาดูกันด้วยนะคะว่าคนไหนชนะใจหมาด้วยโอเคขอบคุณมากนะคะอันนี้ก็แค่เมาส์เดาๆแบบเล่นๆเป็นน้ำจิ้มส่วนพอเอาเข้าจริงแล้วใครจะชนะช่วงหน้าเดี๋ยวได้รู้กันว่าผลงานการอาบน้ำสุนัขของสาวเมย์และสาววุ้นเส้นจะสะอาดสวยงามถูกต้องเพียงใดรอสักครู่เดียวจ้า